ับอยู่กับสารคดีกระรอก EP 2วันนี้ผมจะมาฝึกกระรอกกระโดดนะครับโอเคกระโดดจากนี้ไปงี้ดูจะเปิดว้าวเห็นไหมล่ะครับเชี่ยงมากๆเลยนะคือแบบว่าก็ไม่ใช่ทุกตัวที่จะฝึกแบบนี้ได้นะครับคือเป็นบางตัวเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกรอบจะเปิดชึบโอ้โหนี่ฉลาดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้กระโดดไปอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครบอกว่าเอ๊ะฟุกหรือเปล่านะจูโดอาจจะฟุกนะเอ้าโอเคจะเปิดอ้าเฮ้ยฉลาดมากจนุนน้อยโดยรอบครับอย่าฮ่าฮ่านี่คือแบบผมสามารถเปิดโชว์ตาเท้าขนดได้เลยนะครับแบบว่าเอ๋โชว์กระโลกกระโดดใช่ป่ะเออแล้วก็เรียกตามอะไรแบบนี้เออชอบอย่าลืมโดเนทผมนะครับอ่ะจะเปิดว้าวฮ่าโอ้นี่มันยากทักกระโดดโอเคเดี๋ยวผมจะคือเอาให้ห่างอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดูว่าเขาสามารถที่กระโดดไกลกว่านี้ได้ไหมอ่ะผมเพิ่มความห่างจะเปิดว้าวไม่น่าเชื่อเขาทำได้และนี่คือเจ้าจัสเปอร์ใช่แล้วเขาคือยอดนักกระโดดตอนนี้เข้ามาที่แขนผมแล้วครับเดี๋ยวจัสเปอร์เปิดขอรอบได้ไหมคือแบบคือกระโดดสูงๆอ่ะเดี๋ยวกระโดดมาที่มือได้ไหมจัสเปอร์อ่ะชอบนี่มันคือการกระโดดมาที่มือแบบรูปนวลใช่แล้วเขาทำได้ให้ทุกคนไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับกับการฝึกกระรอกกระโดดทำตามคำสั่งโอ้โอ้ my gosh เขาเป็นเด็กดีเขาเป็นเด็กดีใช่แล้วเขาก็ชอบกระโดดใช่แล้วที่ฝึกแล้วครับผมก็ไม่รู้ผมก็เรียกเขาแบบว่าจะแบบว้าวนี่เขาก็กระโดดมาแบบนี้แล้วมันดูง่ายใช่ไหมแต่มันไม่ง่ายหรอกคือต้องใช้ความพยายามนิดนึงคือแบบว่าต้องคุ้นเคยกับเขานะครับแล้วก็เรียกเขาบ่อยๆให้อาหารเขาโอ้ประมาณนี้ผมอาจจะโดนกัดบ้างถึงเขาเชื่องแต่เขาก็ยังกัดผมนะครับเขากัดผมแน่นอนแต่การเล่นๆนะเอาเรียกเขาบ่อยๆล่ะนี่แหละเจ้าขนปุยเขาดูอ้วนนะโอ้โอ้บางทีเขากัดจริงนะครับเอ้ยเจ้าขี้อ้อนเจ้าขี้เล่นบ้างเลยตัวเนี้ยโอ้โอ้โอ้นี่แหละบางทีเขากัดผมแรงไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับหรือเขาโมโหหิวกันแน่โอ้พระเจ้าโอ้พระสงฆ์เขาไต่มาที่ตัวผมแล้วโอ้โอ้พระเจ้าเขาไต่มาที่หามผมกรอกโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมไม่สามารถแทนกล้องไปได้เพราะเขาทำร้ายผมอยู่โอเคโอเคจัสเปอร์เดี๋ยวเราจะปิดคลิปนะครับแต่ว่าเราต้องเอาล่อออกจากตัวผมก่อนนะผมไม่ยอมออกครับจัสเปอร์ปะจัสเปอร์โอเคครับผมถ่ายกล้องหลังแล้วกันนะครับโอเควันนี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วครับกับจัสเปอร์น้อยหอยสังกับยอดนะกับยอดนักกระโดดนะครับเฮ้จัสเปอร์เฮ้เฮ้เฮ้มาถ่ายรูปกันหน่อยสิโอเคลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ